ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับปลั๊กไฟมาฝากนะครับซึ่งท่านเคยเจอไหมครับว่าเวลาไปซื้อเตารีดหรือซื้ออุปกรณ์ไปใช้ไฟฟ้านะครับจะมีปลั๊กจะมีที่เสียบมี3ขาเห็นไหมครับ3ขาไอ้3ขาเนี่ยก็คือขาเสียบไฟฟ้าขาแรกก็เป็นขานิวตันขาที่2เป็นขาลายขาที่3ก็คือขากาวนะครับคือสายกราวนั่นเองนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางบ้านนะครับท่านได้เดินสายไฟเป็นสายแค่2สายนะครับคือสายลายกับสายนิวตันเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กนี้ได้เขาไม่สามารถที่จะใช้ปลั๊กนี้เสียบได้นะครับตรงนี้ผมมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะว่าบ้านใดนะครับถ้าเดินสายไฟ3เส้นนะครับ3เส้นประกอบไปด้วยสายลายนะครับสายนิวตันแล้วก็กราวนะครับมันก็จะมีปลั๊ก3รูนะครับมีปลั๊ก3รูถ้าเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี3ขามาเราก็สามารถเสียบเข้าได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าบ้านใดนะครับเดินสายไฟนะครับเพียงแค่2สายคือสายลายกับสายนิวตันนะครับท่านก็จะมีปลั๊กแค่2รูนะครับรูเสียบแค่2รูนะครับทีนี้มาดูวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขได้ง่ายก็คือเราหักขาที่เป็นสายกาวออกขาที่เป็นลงดินออกนะครับคือขานี้นะครับคือขานี้เราหักออกไปเลยพอถ้าเราหักออกไปเลยก็เหลือแค่2ขาเหลือแค่2ขานี้เราก็สามารถเสียบได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอันไหนเป็นขาที่เป็นกาวอันไหนขาที่เป็นนิวตันและลายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับขาที่เป็นกาวนะครับมันจะไม่เหมือนกับนิวตันและลายนะครับสังเกตขาตัวนี้ไหมครับครับขานี้คือขากาวนะครับที่เราต้องหักนะครับที่เราต้องหักออกนะครับส่วนขาสองขานี้นิวตันและลายนะครับนิวตันและลายมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก่อนที่เราจะหักขาออกขานึงนะครับขากราวนั้นนะครับมันจะแตกต่างกันกับขา2ขานิวตันและลายนะครับมันแตกต่างกันฉะนั้นเราควรหักขานี้ออกนะครับเราควรหักขานี้ออกนะครับครับอีกวิธีนึงนะครับที่จะสังเกตนะครับดูสังเกตจากสัญลักษณ์นะครับขาด้านนี้นะครับคือสัญลักษณ์เป็นตัว N นะครับแปลว่านิวตันคือสายนิวตันเอาไว้นะครับส่วนที่อีกฝั่งนึงนะครับสัญลักษณ์เป็นตัว L คือสายแปลว่าลายนะครับอันนี้ก็เอาไว้นะครับอีกด้านนึงนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมนะครับลักษณะการต่อสายดินหรือสายกราวนะครับอันนี้คือสายกราวนะครับอันนี้ต้องหักออกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะหักให้ดูนะครับวิธีการหักคือใช้ครีมหักใช้ครีมหักหรือใช้มือดึงก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้มือดึงออกข้างนอกแล้วหักไว้เลยนะครับเราจะใช้ครีมก็ได้หรือใช้มืองัดออกก็ได้มันทำไว้ให้หักได้นะครับตรงนี้นะครับมันทำไว้ให้หักได้สำหรับบ้านไหนที่เดินสายไฟแค่2เส้นคือสายลายกับสายนิวตันนะครับเราก็หักออกหักง่ายครับไม่ยากเนี่ยครับหักออกแล้วมันจะเหลือแค่2ขาให้เราเสียบละจะเหลือแค่2ขาให้เราเสียบเราก็เสียบได้เลยตรงนี้นะครับก็เสียบได้เลยตรงนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของปลั๊ก3ขาได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ